การตรวจสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับการหน่วงถีบสวิตช์กุญแจในตำแหน่ง Off ใช้เครื่องมือพิเศษต่อขั้ว TS และ E1 ของขั้วตรวจสอบสตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบการกระพริบของหลอดไฟเตือน ABS ใช้แม่แรงยกด้านท้ายรถขึ้นให้ได้ความสูงตามที่กำหนดและตรวจสอบการกระพริบของหลอดไฟเตือน ABS จากนั้นให้ลดแม่แรงลงขั้นต่อไปใช้แม่แรงยกด้านหน้ารถให้ได้ความสูงตามที่กำหนดและตรวจสอบการกระพริบของหลอดไฟเตือน ABS อีกครั้งเสร็จแล้วค่อยๆลดแม่แรงลงจากนั้นให้ตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงหน่วงโดยนำรถยนต์ไปขับทดสอบที่ความเร็วรถ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าแล้วค่อยๆเหยียบเบรกโดยในขณะเหยียบเบรกให้ตรวจสอบการกระพริบของหลอดไฟเตือน ABS เสร็จแล้วให้นำรถไปขับอีกครั้งที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าแล้วเหยียบเบรกพอประมาณพร้อมตรวจสอบดูว่าหลอดไฟเตือน ABS ติดสว่างขึ้นขณะเหยียบเบรกต่อไปให้ขับรถที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าแล้วเหยียบเบรกอย่างรุนแรงพร้อมตรวจสอบการกระพริบของหลอดไฟเตือน ABSถ้าการทำงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งหรือเปลี่ยนตัวตรวจจับการหน่วง